ไปดูควันไหวอีก1ทีมนะครับที่เป็นทีมหนีตกชั้นเหมือนกันโปลิสเทโรคือต้องบอกว่าเป็นควันหลงเกมนัดที่30ที่ผ่านมานะครับเทโรเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ในโซนแดงถ้าพูดถึงโปรแกรมเนี่ยเขาเจอกับแอร์ฟอร์สที่ตกชั้นไปแล้วนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตเรื่องของฟ้าฝนเรียกว่ามันห้ามกันไม่ได้นะครับคือตกลงมาอย่างหนักมากที่บุญญาจินดานะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าก็3ลูกถ้าเกิดด้วยสกอร์เนี่ยเทโรแพ้ 2-3 นะต้องถ้าเกิดใครดูไฮไลท์เนี่ย3ลูกที่เทโรเสียมันเกิดจากการที่บอลเนี่ยหยุดแล้วก็หยุดเลยคือมันไม่จังหวะฟุตบอลติดน้ำไปติดน้ำแล้วก็คู่แข่งก็ฉกบอลเข้าไปยิงใช่คือหลายคนอาจจะวิเคราะห์ว่าการที่เทโรเล่นในบ้านแล้วเจอกับแอร์ฟอร์สที่ตกแชมป์ไปแล้วเทโรควรจะมี3คะแนนแต่ต้องบอกว่าผิดคาดคือไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวเราแพ้ด้วยนะครับซึ่งวันนั้นฝนตกหนักมากนะครับมีรายงานมาบอกว่าบอร์ดบริหารของเทโรเนี่ยเหมือนว่าแมตช์นั้นเนี่ยเขาก็มีการไปพูดคุยกับผู้ตัดสินว่าขอรีดน้ำให้มันแห้งสนิทกว่านี้หน่อยไม่ใช่ให้มันแบบเฉอะแฉะแบบนั้นพูดง่ายคือสนามอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการที่จะทำการแข่งขันต่อนะครับแต่ผู้ตัดสินยืนยันเหมือนประมาณว่าบอลเนี่ยมันยังไม่ลอยคือยังสามารถเตะได้ก็เลยให้เล่นต่อก็คืออันนี้ตรงเนี้ยมันเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินละว่าเขาจะตัดสินว่าจะให้หยุดเกมรีดน้ำก่อนหรือบางทีก็สามารถเลื่อนก็ได้นะใช่หรือว่าเล่นต่อนะครับซึ่งเทโรเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียผลประโยชน์นะครับซึ่งต้องบอกว่าทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของเทโรมีสิทธิ์ที่จะรอแรงมากตกชั้นค่อนข้างโอกาสสูงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดฟอร์มยังเป็นแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งรอดูว่าเทโรเนี่ยจะมีการทำหนังสือไปยังสมาคมฟุตบอลหรือไม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ตัดสินตรงนี้นะครับ